ซ้ำแบบแต่มีในผู้ใหญ่กันนะเพราะว่าผมมีคนดูผู้ใหญ่อยู่ก็คุณพ่อคุณแม่นะดูแลลูกมีเท้าปากกับแป๊บนึงก็ติดมาครับก็แต่ส่วนใหญ่อาการผู้ใหญ่ก็จะค่อนข้างน้อยแผลฟองน้ำตุ่มไม่ได้เยอะมากนะฮะก็ส่วนใหญ่ปีนี้ก็มันก็ระบาดทุกปีนะก็ส่วนใหญ่ต้องระวังในส่วนเด็กๆนะที่อยู่กันแบบแออัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นไวรัสนะครับไวรัสจะเป็นเรียกว่ากลุ่มเฮตเตอโรไวรัสครับซึ่งจะมีหลายสายพันธุ์มากเลยนะฮะแต่ว่าที่จะยกตัวอย่างก็คือเนี่ยเฮตเตอโรไวรัส7XX นะฮะแล้วก็ท็อกซิกี้ A6 A16 อะไรพวกนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคือเมื่อก่อนมันจะเป็นท็อกซิกี้เยอะนะฮะแต่ว่าปีหลังๆเนี่ยเราพบว่าเฮตเตอโรไวรัส71เนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งความดุเนี่ยเฮตเตอโรไวรัส71ถือว่าดุแทบจะที่สุดในกลุ่มแล้วนะครับจะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงอะไรในเด็กต่างๆนะครับเพราะนั้นพอติดในปีนี้ก็เลยแบบต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนด้วยถึงแม้จะเกิดไม่บ่อยแต่ก็ถ้าเกิดแล้วก็ทันเลยเหมือนกันนะครับก็วิธีติดต่อนะครับรับประทานอาหารใจนะครับก็เชื้อมันจะอยู่ที่ไหนแล้วอยู่ในตามพวกสารคัดหลั่งต่างๆพวกน้ำมูกน้ำลายแล้วก็อุจจาระนะครับของผู้ป่วยที่มีเชื้อนะครับแล้วก็หรือว่าคนที่มีอาการนะครับแล้วก็มีผื่นมีตุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอ้ตัวตุ่มน้ำเนี่ยฮะไอ้ตัวน้ำข้างในก็จะแพร่เชื้อได้แล้วก็ไปสัมผัสเอาไปเปื้อนอะไรแล้วก็ไปหายใจเข้าไปหรือไปกินเข้าไปนะครับก็ส่วนใหญ่ก็มันจะแพร่ง่ายในช่วงสัปดาห์แรกๆนะครับแล้วก็จากนั้นก็เข้าสู่ร่างกายตามเยื่อบุต่างๆนะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนกระจายเข้าเลือดไปก็ระยะติดต่อนะครับก็จะเริ่มติดต่อจะมีอาการนะครับแล้วก็อาจจะยาวไปได้ถึงหลายสัปดาห์นะเพราะว่าเชื้อมันจะอยู่ในอุจจาระได้นานนะครับหลายสัปดาห์ระยะฟักตัวหลังรับเชื้อไปแล้วก็ประมาณ3-5วันก็จะเกิดอาการนะครับอันนี้ก็เป็นรูปนะก็ไม่ว่าจะกินหรือสูดเข้าไปนั้นก็จะไปเพิ่มจำนวนอยู่แถวคอหอยทอนซิลเราหรือว่าเพิ่มจำนวนอยู่ในลำไส้ถ้าเรากินเข้าไปแล้วหลังจากเพิ่มจำนวนเสร็จเรียบร้อยมันก็จะหลุดออกไปเข้าไปสู่ในเลือดนะครับแล้วพอเข้าไปในเลือดแล้วมันอยากไปไหนก็ไปนะฮะเพราะมันไปได้ทุกที่นะฮะเลือดมีอย่างหลายส่วนนะเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบมันมีหลายไวรัสอยู่ในกลุ่มไวรัสเฮตเตอโรนะมันก็จะชอบที่ต่างๆกันนะครับอย่างตัวท็อกซิกี้ที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยคือ EV71 ก็จะมาตามผิวหนังเกิดแฮนด์ฟูดเมาส์เกิดคือแบคทีเรียคือแบคทีเรียก็คือไอ้ที่เป็นแผลโรงพยาบาลโผล่ใช่ไหมฮะแต่มันก็จะไม่ได้มีที่อยู่เนาะอาการก็จะดูไม่ค่อยรุนแรงใช่ไหมฮะแต่ทีนี้มันก็ติดนะฮะเพราะนั้นการแยกการอะไรต่างๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกับแผลถูกเมาส์นะครับก็เนี่ยฮะอาการก็จะมีเริ่มจากไข้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเริ่มมีจุดนะครับมีผื่นแดงนะจะเป็นในปากในเหงือกในลิ้นในพุงแก้มนะฮะพอมีผื่นมีแผลก็เจ็บนะเจ็บก็กินข้าวน้อยลงนะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเจอผื่นที่มือที่เท้าได้นะครับจริงๆก็มีที่อื่นได้นะตามก้นตามหัวเข่าตามอวัยวะเพศก็มีได้นะครับเสร็จแล้วก็แตกเป็นแผลนะครับแล้วหลังจากนั้นก็หลังจากแผลแตกอะไรต่างๆก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับภายใน7-10วันนะครับส่วนในเด็กๆหรืออะไรบางรายก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนไปสมองเป็นก้านสมองอักเสบไปหัวใจวายจะเป็นต่างๆเสียชีวิตได้นะครับแล้วก็ในบางรายที่มีการติดเชื้อแบบไม่รุนแรงนะก็ยังที่เรียนให้ทราบว่าอาจจะแค่ไม่มีอาการเลยหรือว่าอาจจะมีแค่ผื่นเล็กๆน้อยๆหรือแผลในปากนิดหน่อยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะแผลของคือแบ่งใจหน้าแผลที่หน้าผมก็ติดน้อยก็ข้อดีคือแบ่งใจหน้าดูมันไม่ค่อยมันไม่มีรายงานการเสียชีวิตอาการรุนแรงไม่มีก็ปกตินะฮะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะหายเองนะฮะมันก็ไม่มียารักษาอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดรุนแรงก็อาจจะต้องใช้ยาบางอย่างก็ให้เฝ้าระวังนะอาการที่แทรกซ้อนนะครับอย่างเช่นสมองอักเสบนะครับการสมองอักเสบก็อาจจะมีอาการซึมมาอ่อนแรงนะฮะชักกระตุกเดินเซอะไรต่างๆหัวอาเจียนพวกนี้ต้องรีบไปพบแพทย์นะครับ
ก็อันนี้ภาวะอันตรายนะครับถ้าในเด็กอายุน้อยกว่า1ปีนะครับโอกาสที่จะมีเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจกับเด็กสมองเด็กจะอยู่ราวๆ1ต่อ100นะฮะถ้าโตขึ้นมาหน่อยน้อยกว่า3ปีอาจจะมีโอกาสที่น้อยลงนะครับ1ต่อ300นะครับถ้าอายุมากขึ้นนะฮะมากกว่า3ปีโอกาสเด็กแค่1ต่อ1000ต่อ3000นะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นเยอะนะฮะเท่านี้เขาจะใช้เขาเรียกอิมมูโนโกลบูลินนะฮะให้ทางหลอดเลือดดำโอ้อันนี้แพงมากนะพอเป็นหลักแสนนะฮะให้ตามน้ำหนักตัวอยู่กับก็มีโลแล้วก็ถ้าไม่ดีก็ให้ซ้ำได้อีกตัวเพราะฉะนั้นทีนี้เราจะสังเกตยังไงนะเราต้องเฝ้าสังเกตให้เก่งๆเด็กน้อยก็จะมีเนี่ยไข้ต่ำๆปอดเพี้ยแล้วก็เริ่มมีแผลมีตุ่มๆขึ้นนะฮะตามปากตามอะไรนะฮะแล้วก็เริ่มมีที่มือเท้านะครับตุ่มน้ำก็จะแตกออกนะแล้วก็มีผื่นแดงล้อมรอบเป็นแผลเล็กๆนะฮะมันก็จะแดงขึ้นบวมขึ้นเจ็บปากกินไม่ค่อยได้นะครับทีนี้เราก็จะได้เห็นภาพสดนะครับก็จะมีนะฮะมีผื่นจุดแดงขึ้นนะตามมือตามเท้านะมันจะมีในปากเจ็บปากนะครับสัญญาณอันตรายก็อย่างที่บอกนะถ้ามีไข้สูงนะฮะไม่ดีขึ้นสักทีเจ็บปากกินไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็มีเรื่องของอาเจียนมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงแขนขากระตุกอะไรต่างๆอันนั้นแปลว่าลูกอันตรายนะครับในผู้ใหญ่นะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าตรงนี้ก็ติดได้แต่ว่าส่วนใหญ่ผู้ใหญ่มันจะมีภูมิต่อโรคนี้ตั้งแต่สมัยยังเด็กแล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้ายังไม่มีภูมิก็มีโอกาสติดได้นะครับแต่อาการจะน้อยกว่าแล้วก็มีรายงานเหมือนกันนะครับบางเป็นเคสรีพอร์ตบางเคสว่าเนี่ยมีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตัวนี้อาจจะมีภาวะแห้งได้แต่ว่ามันพบได้น้อยนะฮะแล้วก็ยังไม่มีการศึกษายืนยันว่าตัวมันมีผลต่อการแข็งจริงป่าวหรือการเป็นจริงป่าวนะครับการวินิจฉัยส่วนใหญ่เราก็ดูจากประวัตินะครับจากอายุแล้วก็จากอาการนะครับก็แยกโรคจากพวกโรคไวรัสอื่นที่มีทำให้เกิดแผลให้ป่าอะไรต่างๆนะครับการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการที่โซแลบดูทำนู่นทำนี่ส่วนใหญ่มันใช้เวลานานนะโอเคก็ไม่ช่วยเท่าไหร่ยกเว้นเวลาเราจะไปทำวิจัยอะไรเงี้ยนะครับจะหาอินซิเดนต์ของไวรัสอย่างเงี้ยซึ่งแต่ที่ทำได้ในประเทศที่มีอยู่น้อยนะฮะจะต้องส่งกรมวิจัยเข้าโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะตัวอย่างที่ดีก็คือเก็บมาจากขึ้นอยู่กับเวลาที่เขาป่วยนะป่วยเร็วอาจจะเจอพวกทางเดินหายใจได้ง่ายแต่ว่าถ้าแบบป่วยมานานแล้วพอสมควรหลายวันหรือเป็นสัปดาห์ก็จะต้องเก็บจากอุจจาระดูนะครับก็ไปตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสคุ้มกันนะครับเพราะนั้นก็ที่เรียนที่ทราบก็คือในอุจจาระนานกองสมาธิอยู่ในคอได้อีกทีต้องการรักษาอันนี้ก็ตามอาการนะครับก็ถ้ามีผื่นมีแผลเราก็ให้ยานะให้ยาทานะครับแล้วก็ถ้ามีไข้ก็ให้ยาแก้ไข้นะกินเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆนะครับเป็นแล้วเป็นซ้ำอีกได้ไหมนะครับได้สำหรับตัวนี้เพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบเอนโทโรไวรัสเนี่ยมันเป็นกลุ่มใหญ่มีไวรัสอยู่คนอยู่เยอะเลยที่ให้อาการแสดงแบบนี้พอเวลาเราเป็นไวรัสชนิดใดชนิดหนึ่งไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีภูมิกับไวรัสชนิดนั้นแต่ว่าไม่ได้มีภูมิกับไอ้ไวรัสชนิดอื่นเพราะนั้นถ้าไปติดตัวอื่นก็มีโอกาสมีอาการแสดงเหมือนเดิมได้อีกนะครับก็วิธีป้องกันนะปัจจุบันก็ยังไม่มีวัคซีนนะครับการป้องกันที่สำคัญก็คือแยกผู้ป่วยนะครับแยกให้ไปสัมผัสจะเด็กดูอะไรเงี้ยนะครับหมั่นล้างมือนะครับแล้วก็หมั่นทำความสะอาดทุกเครื่องเล่นของเล่นสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับส่วนใหญ่เชื้อมันตายได้ง่ายนะครับพวกผงซักฟอกอะไรธรรมดาเนี่ยก็เอาอยู่นะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือเจลแอลกอฮอล์ที่เราเอาไว้ล้างมือนี่มันไม่สามารถทำลายเชื้อได้นะครับเพราะนั้นจะต้องใช้วิธีล้างมือแทนนะครับแล้วก็ระวังก็เราไม่ให้เด็กไปใช้ของเล่นร่วมกันนะฮะทานอาหารต้องใช้ช้อนกลางอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็โรงเรียนนะครับไม่ควรรับเด็กป่วยเข้าเรียนจนกว่าจะหายดีนะตัวนี้ก็ประมาณ1สัปดาห์นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นก็จะมีดีเฟกต์อยู่บ้างนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบไปว่าเชื้อมันยังอยู่ในอุจจาระได้อีก2สัปดาห์นะฮะถึงแม้เด็กจะหายป่วยเนี่ยเพียงแต่อาจจะเป็นแพร่เชื้อต่อได้เพราะฉะนั้นการมาตรการควบคุมความสะอาดก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นอยู่นานเท่านานหลายเดือนนะครับ
จะแยกเป็นป่วยอยู่ที่บ้านประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงวันจะหายนะครับแล้วก็สังเกตอาการแทรกซ้อนที่อย่างที่เรียนที่ทราบเรื่องสมองเรื่องหัวใจอะไรนะครับแล้วก็ให้คนพาเด็กไปสถานที่แออัดต่างๆก็ถ้าเป็นจำนวนมากนะครับผู้บริหารโรงเรียนจะทำยังไงได้บ้างนะต้องแจ้งนะแจ้งไปที่สำนักระบาดหรือว่าผู้ควบคุมโรคนะฮะแล้วก็มีการให้ความรู้นะแก่ผู้ปกครองแก่นักเรียนนะครับแล้วก็เฝ้าระวังนะสกรีนนิ่งเด็กนะฮะถ้าคนใดเริ่มมีอาการที่จะเข้าข่ายเจ็บป่วยก็ต้องรีบแยกออกมาอยู่ในที่เฉพาะแล้วก็หยุดเรียนไปอาทิตย์หนึ่งจนกว่าจะหายนะครับแล้วก็พาไปพบแพทย์เข้าเองนะครับถ้าเกิดการปิดโรงเรียนปิดห้องเรียนนะฮะปิดห้องเรียนเนี่ยเราก็ปิดประมาณอาทิตย์หนึ่งนะ5-7วันส่วนใหญ่ก็จะเกิดในกรณีที่เด็กป่วยมากกว่า2ครั้งอะไรแต่ว่าถ้าเริ่มป่วยมากกว่านั้นนะมีการกระจายในหลายๆชั้นก็ปิดโรงเรียนไปประมาณ5วันแล้วก็ทำความสะอาดใหญ่ปิดคลินิกแล้วก็นักศึกษาว่ายน้ำก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าเชื้อตัวนี้มันก็ถ้าเกิดระดับพอดีอะไรมันไม่เพียงพอนะที่จะฆ่าเชื้อได้ก็จะมีโอกาสติดได้ก็เป็นแนวทางที่เขาทำในตลาดดูสิที่เห็นมาก็จะสกรีนนะคัดกรองเด็กนะฮะเด็กไม่ป่วยก็เรียนไปเด็กป่วยก็มีอาการนะแจ้งผู้ปกครองรอรับกลับบ้านหยุดเรียนไปอาทิตย์หนึ่งเฝ้าระวังผู้ป่วยบอกคงนะฮะนี่ก็จะเป็นกระตุ้นซึ่งก็โดยรวมแล้วนะฮะการควบคุมป้องกันโรคติดต่อนะครับมาแบบหน้าฝนนะเราก็ส่วนใหญ่ก็มักจะมีการรักษาตามอาการนะครับให้ยาอะไรไปแล้วก็การป้องกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับกินร้อนช้อนกลางน้ำมือนะครับถ้าเด็กป่วยสามารถติดต่อได้ทางเดินหายใจเลยนะก็จะต้องมีการใส่แมสก์นะครับใส่หน้ากากแล้วก็แยกห้องนะ